ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้เช้าวันนี้ผมต่อสายตรงไปที่กัวลาลัมเปอร์ครับเพราะว่าการเมืองที่นั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาเพราะว่ามีทั้งสีสันมีทั้งเรื่องของความน่าตื่นเต้นคาดไม่ถึงไม่รู้ว่าแต่ละแชปเตอร์แต่ละบทนั้นมันจะพลิกผันอะไรอย่างไรนายกรัฐมนตรีมหาเดชตอนนี้ก็รักษาการตำแหน่งนี้อยู่ตกลงใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้นี่ยังต้องลุ้นกันครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยแตกกันออกมาแล้วมาจับกลุ่มกันใหม่จับขั้วกันใหม่ใครจะอยู่ข้างมหาเดชให้กลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งและใครจะอยู่ข้างอันวาอิบราฮิมให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตของเขาเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงทั้งสองฝ่ายครับต่างคนต่างก็ยังมีจุดยืนค่อนข้างจะชัดเจนมาเดก็พูดทำนองว่าอยากตั้งรัฐบาลที่มันไม่มีพรรคการเมืองมาเกี่ยวไม่มีผลประโยชน์พรรคมีผลประโยชน์ของชาติอย่างเดียวและถ้าเป็นอย่างนั้นก็พร้อมจะกลับมาฟังดูน่าสนใจมากนะครับว่าถ้านักการเมืองรุ่นเก่าอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันผมก็เห็นอันวาเปิดแถลงข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เป็นพันธมิตรรวมกัน3พรรคได้มา92ที่นั่งแล้วนะ92มันก็ใกล้ๆกับเกินครึ่งของทั้งหมด222ที่นั่งในสภาของมาเลเซียนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวใครหลังใครอย่างไรเนี่ยผมต้องถามคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับติดตามเรื่องนี้ตลอดจากกัวลาลัมเปอร์สวัสดีครับคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยค่ะผมเห็นคุณปรางทิพย์ก็อัปเดตใน Facebook ตลอดเวลาแต่ถึงยังไงเช้าวันนี้ล่าสุดเนี่ยที่คุณปรางทิพย์ถ้าหากต้องพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือพาดหัวข่าวใหญ่เนี่ยถ้อยคำที่พาดหัวมันควรจะเป็นยังไงล่าสุดณนาทีนี้ครับดิฉันคิดว่าทุกคนรอสมเด็จพระราชาธิบดีอยู่นะคะครับพาดหัวก็น่าจะเป็นอากงโปรดจุดๆนะคะซึ่งเราไม่ทราบเลยนะคะดิฉันก็มีเหตุผลเกี่ยวกับพาดหัวนี้อยู่ค่ะแต่ว่าอากงจะตัดสินอย่างไรเนี่ยในฐานะเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ต้องดูคะแนนในสภาใช่ไหมล่ะเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเนี่ยนะคะซึ่งเรายังคาดกันไม่ได้สรุปแล้วการเมืองของมาเลเซียในขณะนี้คุณสุทธิชัยอาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในเดดล็อกนะคะเพราะไม่เดดล็อกจริงๆแล้วก็คุยกันไม่ได้แล้วแบ่งขั้วชัดเจนแต่ละขั้วไม่มีเสียงข้างมากที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองเลยดังนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีจึงเป็นคำตอบค่ะครับผมเห็นใน malaysiagini.com เนี่ยเอาขึ้นมาเห็นว่าอันวาตอนนี้มีเสียงสนับสนุนจากพรรคอะไรเท่าไหร่และก็ที่อยู่กับมหาเดชเท่าไหร่และพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวกำหนดก็ได้เพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงรวมกันถ้าไปข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะให้ฝ่ายนั้นชนะได้นะครับผมเอาขึ้นให้ดูครับว่าMalaysiagini เนี่ยล่าสุดเขาบอกว่ามหาเดชกับอันวามีเสียงยังไงเขาบอกว่าอันวานี่มี92เสียงใช่ไหมครับ DAP 42 PKR 39แล้วก็อามานาน11ใช่ไหมครับอันนี้ถูกใช่ไหมครับถูกต้องนาทีนี้92ของมหาเดชนี่บอกว่าเบอร์สตูในพรรคของแกเองเนี่ย26ที่นั่งแล้วก็มีของกุรกรพาราฟสารวักใช่ไหมของสารวักที่18ใช่ค่ะอัสมินแอนโคที่แยกตัวออกจากอันวานี่มี11เสียงแล้วก็ใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็มีวาริซัน9ก็ได้64เท่านั้นเองใช่ไหมตกลงอันวาตอนนี้เนี่ย92แล้วก็มหาเดช64อ้าวถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นคนตัดสินชะตากรรมล่ะคะแนนกลุ่มไหนที่จะเทเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะอัมโนเนี่ยมี60นะคะอัมโนกับพาสไม่ไปไหนอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาตั้งใหม่หลังจากที่อกหักจากดีลที่คุยกับมหาเดชไม่ได้นะคะอัมโนก็โกรธบอกว่าไม่เอามหาเดชแล้วกลุ่มอื่นๆมีอยู่6เสียงนะคะอื่นๆในที่นี้หมายถึงที่กระจัดกระจายเป็นอินดิเพนเดนซ์เป็นผู้สมัครอิสระบ้างต่างๆเนี่ยดิฉันคิดว่าตอนนี้ทางฝ่ายอันวาคงจะพยายามอย่างยิ่งเนี่ยนะคะที่จะไปดึงกลุ่มเหล่านี้มาถามว่าแล้วเขาจะดึงมาจากกลุ่มอัมโนหรือว่ากลุ่มของมาเดได้ไหมดิฉันคิดว่าไม่มันสิ้นสุดตรงนี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มที่จะตัดสินชะตาก่อนที่มาเดกับอันวาจะประกาศสงครามกันเนี่ยนะคะ
ลุ่มที่จะตัดสินชะตาว่าใครจะมีเสียงข้างมากคือกลุ่มซาบ้ากับซารวักซึ่งคะแนนนี้อยู่กับมหาเดย์แต่มหาเดย์ก็ยังมีคะแนนไม่พอก็เลยนี่แหละค่ะเดดล็อกไม่มีกลุ่มไหนตัดสินได้ค่ะถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็สูงสิครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสมเด็จพระราชาธิบดีนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทางเลือกได้หลายมากกว่าหนึ่งทางค่ะประการแรกเนี่ยก็คืออาจจะทรงโปรดให้อันวาฟอร์ม minority government ก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไปขอเสียงรับรองในสภานะคะรอจนกว่าจนหมดเทอมแล้วก็เลือกตั้งใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้ประการที่สองคือทรงมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ยุบสภาได้แล้วเลือกตั้งใหม่ล้างไพ่ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอัมโน่ต้องการมากเพราะว่ารู้ว่าดีลกับมหาเดย์ไม่ได้แล้วดีลกับอันวาก็ไม่มีทางนะคะ อันที่สามเนี่ยที่ดิฉันยังไม่กล้าบอกว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็คือโปรดให้มหาเดย์ตั้งรัฐบาลอย่างที่เขาเสนอค่ะอันนี้ไม่ได้มีข้อบอกว่าทำไม่ได้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะได้ไม่ได้อะไรยังไงแม้กระทั่งฐานะของมหาเดย์ตอนนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาใช้คำว่า interim government คือ interim prime minister เนี่ยจริงๆแล้วมีบางคนติงว่าควรจะเป็น caretaker มากกว่าซึ่งหมายความว่าเวลาใช้คำว่า interim เนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าบอกว่าเป็นนายก caretaker สิทธิ์ของคุณจะถูกจำกัดนะคะก็เป็นคำถามอยู่ว่าแล้วคุณจะตั้งรัฐบาลได้ไหมต่างๆเหล่านี้ครับที่มหาเดชมาพูดมาวางคล้ายๆกับรัฐบาลแห่งชาติหมายถึงว่าไม่เอาพรรคการเมืองมาเกี่ยวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีแหละมันก็ต้องมีรัฐพรรคการเมืองต้องยกมือสนับสนุนนโยบายหรือว่าแนวทางนี้มันถึงจะสำเร็จหมายความว่าต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติในลักษณะชั่วคราวสมมติว่า2ปีที่เหลือที่อยู่กันได้เนี่ยฝ่ายค้านจะไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐบาลพรรคที่อยู่ร่วมกันPH เนี่ยก็สามารถจะทำงานร่วมกันได้เนี่ยแต่มันเมื่อกับแก้วมันก็แตกร้าวพอสมควรแล้วนะที่จะทำให้มาทำงานร่วมกันเนี่ยบรรยากาศมันมีทางเป็นไปได้ไหมอย่างกลุ่มอัสมินอาลีที่อันวาต้องรู้สึกหักหลังเขาเนี่ยที่จะปรองดองกันชั่วคราวเป็นไปได้แค่ไหนดิฉันคิดว่าลำบากนะคะเพราะว่าอันวาถึงขั้นเรียกว่าพวกทรยศเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อัสมินยังเคยยังหยำหยำมานะคะบอกว่าควรที่จะมีสมานฉันท์นะภายใต้ร่มของมหาเดย์ก็คือทางอัสมินเองก็จนทุกคนอยู่ในมุมอับหมดนะคะเพราะอัสมินก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนมีข่าวว่าเขาจะไปเทคโอเวอร์พรรคเล็กๆที่ชื่อกรกันตอนนี้กรกันบอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วก็เงียบไปเลยนะคะก็คือไม่เอาแล้วแบบว่าผิดแผนนะคะคราวนี้คำถามว่าสูตรรัฐบาลของมหาเดชจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะดิฉันคิดอย่างนี้ค่ะว่ามหาเดชประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลเพื่อความที่เขาเรียกว่า unity government เนี่ยเพื่อความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวของชาติเนี่ยโดยปราศจากอิทธิพลของพรรคการเมืองนะคะคนที่รู้จักมหาเดชก็สะดุ้งสิคะเพราะว่าคำว่าสมานฉันท์หรือ unity ในความหมายของมหาเดชแต่ว่า unity อยู่ภายใต้ร่มของเขาคนเดียวหมายความว่าเขาจะหยิบคนที่ชอบเข้ามานั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าพรรคการเมืองไม่เกี่ยวใช่หรือคนที่เขาเลือกอันนี้เนี่ยอาจจะมาจากพรรคการเมืองหรือเราไม่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องมาหรือไม่ใช่เราไม่รู้เลยเพราะมหาเดชไม่ได้พูดรายละเอียดพูดแค่กรอบกว้างๆเมื่อวานนี้ใช่ทีนี้กลุ่มที่กระโดดออกกลุ่มแรกคืออัมโนกับพาสนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าไม่เข้าไปเป็นบล็อกเป็นพรรคนั้นเขาตายแน่ทุกอย่างอัมโนรู้จักมหาเดชดีนะคะทุกอย่างจะอยู่ในกำมือของมหาเดชหมดนะคะแล้วดิฉันคิดว่าพรรคอื่นๆในฝั่งของอันวาก็ไม่ไหวใช่ไม่ไหวเพราะมันจะเป็นการทำลายโครงสร้างของพรรคเขาแล้วก็วิถีปฏิบัติของการเมืองในระบบพรรคการเมืองอย่างแรงใช่เป็นครั้งแรกเลยนะใช่หมายความว่ามหาเดชสามารถหยิบใครขึ้นมาได้เลยนะเอาของคนพรรคนี้บ้างพรรคนั้นบ้างก็แตกกันหมดทุกคนต้องมาสวามิภักดิ์ต่อมาเดียคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาชอบ เป็นของชอบเลย แล้วก็มีข่าวออกมาอย่างนี้นะคะ ว่าการที่อัมโน่วอล์กเอาท์นั้นเนี่ยนะคะ
ในวันที่เจรจากับมหาเดเนี่ยคือในวันที่สมเด็จพระราชาธิบดีเรียกสสเข้าไปสัมภาษณ์นะคะทีละคนเนี่ยวันแรกเมื่อวันซืนนี้เนี่ยมหาเดก็เรียกหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเข้าไปทุกพรรคเลยแล้วก็เสนอดีลอันนี้คราวนี้ได้ยินมาว่ามหาเดบอกว่าอัมโน่เนี่ยไม่ต้องเข้ามาเป็นพรรคนะแล้วก็จะไม่เอาคนที่มีคดีติดตัวพวกคอร์รัปชันซึ่งก็คือประธานพรรคอัมโน่นั่นแหละนะคะที่มีคดีมากกว่านาจีบซะอีกเนี่ยนะคะอัมโน่ก็ไม่ยอมสิคะเพราะว่าเหมือนกับไปแบ่งแยกเขาภายในพรรคแล้วก็อัมโน่เองต้องมาเป็นแผงคือวิถีปฏิบัติของเขามา60ปีแล้วนะคะใช่ครับผมเห็นฝ่าที่มหาเดชพูดเมื่อวานก็คือว่าอัมโน่เนี่ยถ้ามาเป็นพรรคไม่เอาแต่ว่าแต่เป็นคนอดีตอัมโน่แล้วไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะพิจารณานี่คือสร้างความระแวงกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาอาจจะหมายถึงพรรคเบอร์ซาตูของเขาเองเพราะว่าพรรคเบอร์ซาตูของมหาเดที่มหาเดแกล้งลาออกไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะ เริ่มต้นจากคนของอัมโน่ที่ดึงมาคนของมาเตในอัมโน่จะมีสสสิบกว่าคนในตอนเลือกตั้งพอตั้งรัฐบาลปุ๊บก็ปิดดูดพวกสสของอัมโน่มาอีกตอนนี้ได้20กว่าคนนะคะก็คืออัมโน่แปลงกายนั่นแหละค่ะเพราะว่าพรรคเบอร์ซาตูของมาเตคนมาจากอัมโน่หมดเลยนะคะอืมอืมอืมใช่แล้วตัวอันวาเองล่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดแถลงข่าวว่าผมมีละ92ที่นั่งแล้วคล้ายๆกับว่าผมเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลตอนนี้ขอให้ทุกคนหยุดหมดรอ คำสั่งจากนายวังเท่านั้นรอจากท่านอากงเท่านั้นเองหมายถึงว่าท่านสมเด็จราชาธิบดีเท่านั้นเองใช่ไหมแสดงว่าอันวามั่นใจพอสมควรใช่ไหมหลังจากที่เข้าเฝ้าแล้วเนี่ยว่าอากงอาจจะอยู่ข้างตัวเองค่ะคือทุกฝ่ายเล่นเกมเสี่ยงหมดนะคะไม่มีอะไร 100%เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่แถลงข่าวคุณสุทธิชัยสังเกตไหมคะคในตอนบ่ายเนี่ยทางฝ่ายอันวาประกาศก่อนว่าจะมีแถลงข่าวตอนนี้นะสี่โมงครึ่งสักพักหนึ่งก็มีข่าวสวนออกมาจากมหาเทวะเดี๋ยวแถลงข่าวละอีกไม่กี่นาทีคือเหมือนขับรถปาดหน้ากันเนี่ยนะคะโอ้สู้กันอย่างแรงเขาไม่โอ้แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยอันวากับมหาเดก็ยังฟาดฟันกันอยู่นะถึงแม้ว่าภาพข้างนอกเนี่ยจะไปเข้าไปพบใช่ไหมไปเจอคุยกันแล้วก็ออกมาบอกอันว่าบอกโอ้ยผมเชื่อว่าท่านมหาเดไม่ได้ต้องไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรลูกพรรคทั้งนั้นแหละที่ทำต่างกันนะค่ะคือทราบมาว่าวันนั้นเนี่ยที่อันวาแล้วก็หัวหน้าพรรคร่วมอื่นๆเนี่ยนะคะเข้าไปคุยกับมหาเดมหาเดยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องแล้วก็แต่ว่าเหตุการณ์ก็อย่างนี่คือสีสันของการเมืองมาเลเซียนะคะคือตอนค่ำๆมักมีอะไรพลิกล็อกเสมอนี่นะคะก็เรียกเชอราตันpolitics นะเข้าไปพบกันที่โรงแรมเชอราตันใช่ไหมใช่ค่ะเข้าไปพบกันเชอราตันแล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามหาเทรู้หมดนั่นแหละแต่ว่าผิดคิวไปนิดหนึ่งผิดคิวก็เลยตกลงกันไม่ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกับอัมโน่ค่ะผมเดาเอานะว่าที่มหาเดคิดเกมนี้หรือว่าลูกน้องคิดให้และมหาเดตอนแรกเอาด้วยเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวอันวาที่จะไม่ยอมยื่นตำแหน่งให้ตามตกลงกัน2ปีได้เวลาแล้วเนี่ยนะลูกพรรคอันวาก็ออกมาทวงยิกๆทุกวันใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยมันก็จะใกล้เดือนพฤษภาถ้าเดือนพฤษภานี่มันก็2ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นก็เลยต้องเปิดเกมอะไรสักอย่างออกมาแต่มาเดคงคิดไม่ถึงว่ามันจะไปไกลถึงขั้นที่ควบคุมลำบากมันแตกกระจายเลยเหมือนกับโยนแก้วตึ้งลงไปเป็นพื้นแตกเปรี้ยงเนี่ยไม่สามารถจะเอามาต่อกันให้ติดได้เลยค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนมึนหมดนะคะตอนนี้รวมทั้งมหาเดเองด้วยเนี่ยนะคะคืออัสมินอาลีเนี่ยจะเป็นตัวที่มหาเดเนี่ยวางเอาไว้อยู่ในพรรคของอันวาแล้วก็จะเป็นคนที่ทำงานให้มหาเดตลอดนะคะแววมาว่าการตัดสินใจวันแรกเนี่ยที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเป็นอัสมินอาลีลงไปเป็นตัวติดต่อกลุ่มต่างๆให้เข้ามาเพราะว่าเป็นงานถนัดของเขาแต่ว่าคำสั่งจะมาเดียหรือไม่เนี่ยคิดว่าอาจจะมีการสื่อสารกันที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ในสถานการณ์ที่ทั้งไวรัสโคโรนาทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรก็ยังไม่ได้คือผิดเวลานะคะจึงเกิดความป่วนเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดค่ะจะมองได้ไหมว่า
อันวาวางตัวอัสมินอาลีไว้เป็นทายาททางการเมืองในกรณีที่อันวานี่ไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยเขาก็วางตัวเอาไว้แล้วเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องวางตัวเอาไว้เผื่อเวลาเขาลงจากการเมืองนี่นะมันต้องมีคนที่ดูแลเขานะเพราะว่าการเมืองมาเลเซียหรือการเมืองที่ไหนเนี่ยพอคุณหมดอำนาจแล้วเนี่ยจะมีคนตามไล่ล่าคุณเพราะว่ามหาเดชทำกับนาจิบได้เนี่ยคนอื่นที่ตามมาถ้าไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อมหาเดชเนี่ยก็อาจจะตามหาเรื่องฟ้องร้องเอาคดีขุดขึ้นมาดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าอันวากำลังวางทายาทเอาไว้และนั่นคืออัสมินอาลีไม่เขาไม่ไว้ใจอันวาแน่ค่ะคือมหาเตเนี่ยใช้อัสมินอาลีเป็นตัวชนกับอันวาค่ะจริงๆเรื่องมันแปลกนะคะมันโลกกลมมากเพราะอัสมินอาลีเคยเป็นคนของอันวามาก่อนนะคะเป็นเด็กหิ้วกระเป๋าให้อันวาไว้อย่างนั้นเถอะแล้วก็โตขึ้นมาเพราะอันวาเหมือนกับที่อันวาเคยเป็นเด็กของมหาเตเด็กปั้นของมหาเตอ๋อนี่มันหนังกับน้ำเน่าชัดๆเลยนะเนี่ยการเมืองน้ำเน่าชัดๆเลยทั้งรักทั้งแค้นค่ะแล้วก็ปั้นมาเองกับมือแต่อันวาก็หนังเหนียวนะคะคือมหาเตเนี่ยปั้นมาหลายคนแล้วก็พอไม่ชอบใจก็ทิ้งหมดฆ่าทิ้งหมดตั้งแต่ล่าสุดคือนาจิคือเขาทำลายได้เรียบยกเว้นอันวาที่ทำลายยังไงเข้าคุกแล้วก็ยังงอกออกมาอีกต่างๆเหล่านี้ก็คือเขาก็เหมาะสมกันดีแต่ว่าก็อันวาก็ยังแพ้ทางอยู่ยังไม่ได้ตีตื้นขึ้นมามุกสุดท้ายของมหาเดียก็คือปั้นอัสมินอาลีขึ้นมาดึงออกมาจากอันวาแล้วก็ให้ผลประโยชน์คือให้นั่งกระทรวงที่มีเงินเยอะมากคือกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อัสมินก็เริ่มทำงานภายในพรรคของอันวาเองดึงเอาคนต่างๆเข้ามาอยู่ใต้ปีกตัวเองนะคะเป็นเสี้ยนหนามแล้วก็มีมากกว่าคนนะคะจริงๆมีประมาณ20กว่าคนแต่พอถึงวิกฤตก็การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรพวกพรรคพวกของอัสมินก็ออกไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งบอกว่าไม่ไปด้วยบ๊ายบายนะคะคือการเมืองเป็นนิยายน้ำเน่าจริงๆอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าใช่ค่ะและแล้วอันวานี่ก็รู้ตลอดเวลาว่าอัสมินอาลีเป็นไส้ศึกที่มหาเดชวางเอาไว้แล้วก็ไม่เคยไว้วางใจเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าไม่เคยก็ไม่เคยเลยไม่เคยแล้วก็คล้ายๆมันน่าสนใจมากนะคะการเมืองในมาเลเซียเนี่ยในกลุ่มนักการเมืองมาลายูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เข้มข้นบางอย่างอ่ะเหมือนกับทั้งรักทั้งแค้นทั้งโกรธเนี่ยคะที่ต่างกับวิถีของบ้านเราครับบ้านเราก็จะลุกขึ้นมาซัดกันเลยแต่เขาก็จะเป็นอีกแบบครับถ้าสังเกตแล้วก็มันจะมีความอัดอั้นอยู่ในใจมีความแค้นมีความโกรธ10ปีก็ยังไม่ตายอะไรประมาณนี้ค่ะแค้นนี่10ปีก็ยังไม่ฉาสายเกินไปที่จะแก้แค้นใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าเล่นกันก็เล่นแรงมากค่ะอัสมินอาลีนี่เขามีบารมีพอไหมที่จะมาเป็นนายกในขณะนี้เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับว่าหน้าตาเขายังหนุ่มแน่นนะอัสมินอาลีมีบารมีพอไหมตอนนี้อัสมินอาลีเนี่ยถูกคือไม่เคยมีอาชีพอื่นใดเลยนะคะยกเว้นหิ้วกระเป๋าให้นักการเมืองนะคะอัสมินอาลีโตขึ้นมาตอนที่อันวาติดคุกนะคะในพรรค PKR ของอันวาเองเนื่องจากเขามีความสามารถพิเศษในการแจกจ่ายผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองก็คือแจกเงินว่าอย่างนั้นเถอะใช้เขาเรียกอะไรจัดการทรัพยากรของพรรคในช่วงที่อันวาเข้าๆออกๆคุก10ปีเนี่ยวันอาทิตย์แม้ว่าจะเป็นประธานพรรคทำอะไรไม่ได้ปีของอัสบินอาลีโตขึ้นในพรรค PKR มากคราวนี้ถามว่าเขามีบารมีไหมเนี่ยนะคะในการขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยคำตอบก็คืออัสบินอาลีไม่มีความสามารถทางอื่นค่ะอันนี้ที่ฉันคุยกับหลายๆคนนะคะคือเขาบริหารกระทรวงไม่ได้เขาทำอย่างอื่นไม่ได้ความเชี่ยวชาญของเขาก็คือหิ้วกระเป๋าและแจกจ่ายทรัพยากรอย่างเดียวแต่แม้กระทั่งอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเขามีคนอยู่ในพรรคอันวาเยอะนะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องแตกแยกเขาคงเป็นนายกไม่ได้ค่ะคนอย่างนี้เนี่ยการเมืองในไทยก็มีนะลักษณะที่ถือกระเป๋าแล้วก็ช่วงตอนหลังก็มีบารมีขึ้นมาแล้วก็ยามีตำแหน่งแห่งหนเป็นถึงอยู่ในครม.แต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีฝีมืออะไรคือเป็นคนที่รับใช้นักการเมืองแต่ประสานสิบทิศได้แล้วก็ทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักวิ่งเข้าบ้านคนนั้นคนนี้ได้หมดทำนองนั้นใช่ค่ะรับใช้ทุกคนได้ด้วยนะเป็นเ
็นพวกประสานสิบทิศเขาเคยประสานให้อันวาตอนนี้เขามาประสานให้ตัวเองแล้วก็หวังที่จะโตขึ้นมาแต่ดันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซะก่อนแล้วก็แอดมินการเมืองมันคล้ายกันมากในหลายประเทศครับใช่ค่ะคือที่ดิฉันบอกว่าที่นี่เขาเล่นแรงเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือแอดมินอาลีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เจอศึกหนักก็คือมีวิดีโอมีคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของรักร่วมเพศของเขาออกมานะคะเผยแพร่กระจายโอ้โหหน้าแบบเยอะมากนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในวิดีโอกับเขาก็ออกมาพูดเปิดเผยว่าผมเองครับเนี่ยนะคะคราวนี้แอดมินก็เลยถูกตั้งฉายาต่างๆนานาเนี่ยนะคะเรื่องนี้ในสังคมมาเลเซียก็ถือว่าลำบากนะคะถ้าค่ะก็เหมือนกับที่อันวาโดนมาแล้วแต่ว่างานนี้ไม่รู้ใครปล่อยออกมาอาจจะเป็นฝั่งอันวาเองก็ได้ค่ะก็เห็นว่าพอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยอันวาก็มาบอกโอ้ยแอดมินแอดมินอาลีอยู่ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วชื่อเสียงของพรรคเสียหายซึ่งก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยอันวาเตรียมที่จะเคลียร์อัสมินออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้มหาเทก็ทำเป็นไม่เห็น ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ยังอยากจะใช้อัสมินก็คือภายในพรรค PKR เขาแรงกันมากแล้วก็แตกกันเนี่ยนะคะครั้งนี้บางคนบอกว่ามองในแง่ดีนะก็ดีเหมือนกันเคลียร์กลุ่มอัสมินออกไปนะคะ PKR ก็จะได้มาตั้งตัวใหม่จัดกระบวนใหม่ครับครับแน่นอนว่าคนมาเลเซียทั้งหลายที่ดีอกดีใจเมื่อปีเศษเศษที่มีการคว่ำนาจิบได้มหาเดชจับมือกับอันวาได้เนี่ยก็คิดว่าอเมริกาเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะการเมืองก็จะสะอาดและจะได้พัฒนาประเทศคนมาเลเซียก็คงผิดหวังช็อกตกใจพอสมควรสิครับมากค่ะโดยเฉพาะในวันแรกคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันที่มีข่าวว่ากลุ่มพรรคอัมโนพาร์ทและอื่นๆประชุมกันแล้วก็เข้าวังเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าแล้วก็ส่อแววว่าจะตั้งรัฐบาลโดยมีอัมโนพาสเป็นตัวนำภายใต้มหาเดชคนช็อกกันมากเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เขาโหวตออกเสียงเลือกตั้งมาเขาออกเสียงเพื่อให้อัมโนออกไปนะคะแล้วฉะไหนอยู่ดีๆจะเข้ามาเฉยเลยทุกคนช็อกแล้วก็พูดไม่ออกกันไปจนกระทั่งสถานการณ์ค่อยๆ คลี่คลายมาจนปัจจุบันกลับไปสู่จุดเดิมคือมหาเดชฟาดกับอันวาอัมโนก็เป็นตัวประกอบออกไปข้างนอกค่ะโอ้เหลือเชื่อเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าเรามองดูกลุ่มอัมโนกับปาสรวมกันเนี่ยมี60ที่นั่งเนี่ยก็เป็นตัวชี้ชะตาการเมืองได้เหมือนกันนะเทไปข้างไหนสมมุติว่าต่อรองเจจากับมหาเดชได้มหาเดชก็จะเล่นเกมอะไรก็สักอย่างเนี่ยที่เอา60เสียงนี่มาอยู่ตัวเองจากตอนนี้มีไม่ถึงเนี่ยก็เกินครึ่งเลยแหละถ้ารวมมาฝั่งนี้ได้เนี่ยมันจะถึงขั้นน่าเกลียดขนาดนั้นคิดว่ามหาเดชจะเล่นไหมว่าเอาละกลับหูหลับตาละโหวตให้ผมก่อนแล้วก็ผมไม่มีข้อตกลงกับคุณจะต้องตั้งคุณเป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะแล้วก็ตัดให้อันวาไปอยู่ฝ่ายค้านไปเลยค่ะจริงๆนี่คือข้อเสนอของมหาเดชที่อัมโนไม่เอานะคะก็คือจะหยิบบางคนจากพรรคอัมโนเข้ามาแต่ขอเสียงคุณยกเว้นประธานพรรคเพราะว่าใช่ไม่เอาพรรคขอคนคุณโหวตให้ผมก่อนคุณโหวตให้ผมก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่ลักษณะอย่างนี้นะใช่ค่ะแต่อัมโนบอกไม่เอาถ้าจะเอาก็ต้องรับมาทั้งพรรคอย่าคือเขารู้ไต่กันนะคะใช่ก็รู้กันนี่ถามว่าจะคุยกันได้อีกไหมดึงกันได้อีกไหมเนี่ยรู้สึกว่าถอดใจกันทุกฝ่ายแล้วนะคะก็คืออัมโนกับพาสประกาศว่าจะเอาเลือกตั้งนะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนวาทกรรมการเลือกตั้งในการให้เหตุผลว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่เอากับไม่อยู่ร่วมรัฐบาลของมหาเจเนี่ยเป็นเพราะว่ามหาเจมีพรรค DAP ด้วยเขาไม่ทำงานกับคนจีน DAP คือพรรคขนาดนี้เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดนะคะของทั้งหมดเนี่ยเนื่องจาก PKR โดนดึงออกไป11คน DAP มีฐานที่ปีนังแล้วก็หัวหน้าพรรคคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปเนี่ยมีคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเป้าของอัมโนกับพาสในการเมืองแบบเชื้อชาติครับทีนี้ดิฉันทราบมาว่าในการคุยกับมหาเจเนี่ยไม่ได้มีการพูดเรื่อง DAP แต่อัมโนเอามาแถลงเองเพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะก่อกระแสอันนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ๋อใช่กระแสเชื้อชาตินิยมทางการเมืองและมลายูเป็นใหญ่อืม
อันนี้ก็จะเป็นกระแสเลือกตั้งทุกครั้งนะมุ่งโจมตี DAP แต่ทุกครั้งเลยนะกระแสจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของเชื้อชาติที่นั่นแล้วก็จะได้ผลด้วยถ้าปลุกกระแสนี้ได้เนี่ยอัมโนกับปาสก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ค่ะคือเขาหวังเขาจะซื้อหวยเบอร์นี้นะคะเพราะว่าอัมโนจะเป็นตัวนำเลยในเรื่องของการเมืองของคนมาลายูเท่านั้นนะคะมาลายูเป็นใหญ่แล้วก็หวังว่านโยบายอันนี้ที่มีมาตั้งแต่ต้นของพรรคอัมโนเลยเนี่ยจะดึงคนกลับมาได้อีกนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับน่ากลัวมากค่ะคุณชิติน่ากลัวเลยนะมันจะแรงแล้วมันก็จะฟาดฟันกันด้วยเรื่องไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของชาติแล้วล่ะเรื่องของเชื้อชาติศาสนาและพอมีผลประโยชน์การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็สุมเชื้อเพลิงเข้าไปจะเป็นการเผชิญหน้ากันรอบใหม่ DAP มี42ที่นั่งเลยนะเรียกว่าเป็นพรรคที่มีที่นั่งใหญ่เยอะที่สุดเลยในสภาขณะนี้เลยอ่ะ DAP ใช่ค่ะของอัมโนเองก็39ใช่ไหมครับผมมาดูตัวเลขPKR ของอันวาก็39ค่ะอัมโนเนี่ยตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆจะเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดนะคะครับแต่ว่าบุญมีแต่กำบังนะคะโดนพรรคมหาเทดูดไปก็เลย กระจายสอสอเข้าไปอยู่ในพรรคของมหาเทเขาก็เลยไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดค่ะบารมีความนิยมชมชอบประชาชนต่อมหาเดตอนนี้คิดว่ายังมีอยู่ไหมมีอยู่มากเท่าเดิมไหมหรือว่าเริ่มจะสงสัยมากขึ้นว่าท่านผู้เฒ่ากำลังเล่นเกมอะไรยังไงหรือว่าคนมาเลเซียก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าท่านผู้เฒ่าเก่งเรื่องเกมอยู่แล้วที่เลือกมาครั้งนี้ก็เพราะที่เขาชนะโคนาจิแบกก็เพราะมีเกมมีลูกเล่นอย่างนี้แหละถึงชนะค่ะคนความเห็นของประชาชนที่มีต่อมหาเดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะครับกลุ่มแรกคือไม่เคยไว้ใจเลยนะคะไม่เคยไว้ใจครับมีคนเคยพูดว่าโอ้ถ้ามหาเดเปลี่ยนจริงๆเขาจะยอมกราบเท้านะคะพูดตั้งแต่ตอนเลือกตั้งใหม่ๆแล้วก็คนคนนี้ก็คงจะถูกนะคะคราวนี้มหาเดเนี่ยได้รับโอกาสจากประชาชนในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะคะต้นมากเพราะว่าถือว่ามาช่วยอีกฝ่ายหนึ่งช่วยฝ่ายของอันวาเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่ก้าวหน้าออกไปใช่นะคะแต่ว่าพอเริ่มมีปัญหาระหองระแหงกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคะแนนนิยมของรัฐบาล PH ทั้งรัฐบาลตกลงแต่คะแนนนิยมของมาเดตกมากกว่านะคะไปมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาเดไม่ได้ป๊อปปูล่าแล้วนะคะตอนนี้ใช่เพียงแต่ยังมีอำนาจแล้วก็มีเขาเรียกอะไรยังมีทริคอยู่ในการที่จะเล่นอะไรในทางการเมืองถ้าจะถามว่าเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงดิฉันคิดว่าน่าจะตกมากกว่าเดิมเพราะว่าคนเบื่อแล้วค่ะคนเบื่อครับค่ะแล้วอันวาล่ะคิดว่าคะแนนนิยมคะแนนสงสารหรือว่าคะแนนเห็นใจดิจะช่วยไหมตอนนี้ค่ะคืออันวาก็เช่นเดียวกันนะคะคือกลุ่มที่ชอบอันวาสนับสนุนนะคะไม่ว่าในสถานการณ์อะไรนี่มีนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะให้อันวาผลักดันนโยบายปฏิรูปใช่นะคะปัญหาของอันวาคือเขาไม่ได้แสดงบทบาทเลยมา20เดือนหลังจากการเลือกตั้งเพราะเขาไม่มีตำแหน่งใช่ประเด็นเดียวที่อันวาถูกจับตามองก็คือการทวงมหาเดว่าเมื่อไหร่จะถ่ายโอนอำนาจเมื่อไหร่จะถ่ายโอนอำนาจจนบางคนก็แซวว่าไอ้พูดแต่เรื่องนี้นี่แหละนะคะครับคราวนี้ดิฉันคิดอย่างนี้นะคะว่าถ้าจะถามถึงเรื่องความนิยมเนี่ยต้องถามใหม่ค่ะดิฉันถามตัวเองนะคะว่าแล้ว2คนนี้ใครจะคะแนนนิยมตกมากกว่ากันนะคะใครตกไม่ใช่มากกว่ากันครับคราวนี้ดิฉันคิดว่ามหาเดตกมากกว่าใช่มีเพราะฝั่งอัมโนก็ไม่เอาไม่เอาแล้วถ้าคนผมเป็นคนมาเลเซียผมก็ต้องถามว่ามันมีทางเลือกคนที่3มั้ยเนี่ยถ้า2คนนี้ตีกันอย่างนี้ขนาดนี้เนี่ยเราต้องมองหาผู้นำรุ่นใหม่ที่น่าจะฉีกออกไปจากวงจรแห่งการต่อสู้แข่งแย่งผลประโยชน์กัน2กลุ่มนี้เนี่ยมีมั้ยมีใครปรากฏโผล่ออกมาที่เป็นทางเลือกที่3บ้างมั้ยถ้าจะพูดถึงรุ่นใหม่ยังไม่มีไม่มีนะต่างคนต่างไม่มีใครสร้างไม่มีไม่มีใครสร้างมือขวาที่ประชาชนไว้ใจได้เลยนะคือรุ่นใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อตัวครับอย่างแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่า20เดือนที่ผ่านมาทุกอย่างตกอยู่ภายใต้มหาเดหมดใช่แล้วก็ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เขาดึงเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาแต่เขายังเด็กเกินไปอ๋อใช่ๆเด็กใช่มั้ย25 26ใช่ๆๆครับรุ่นใหม่
รุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือนูรูอีซาบุตรสาวของอันวาที่ค่อนข้างจะฉายแววหาฉายแววมากแต่ว่านูรูนี่เป็นผู้หญิงแล้วยังอายุน้อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งให้กอบกู้ตัวเองขึ้นมาแต่ว่าคุณสุทธิชัยถามถึงทางเลือกที่3ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อาจจะเป็นรุ่นแก่ไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นแก่นะเพราะว่ามีไหมรุ่นแก่ก็มีนักการเมืองที่เกษียณแล้วก็อยู่ในอดีตอัมโน่เนี่ยค่ะที่เคยเป็นคู่แข่งมหาเสถียรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชื่อตังคูราซาลีอ๋อราซาลีอ๋อราซาลียังอยู่นะใช่ราซาลียังอยู่ยังอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะขอบเหมือนกับนั่งดูมวยอยู่ข้างๆใช่ไหมราซาลีใช่ค่ะแต่ข้อสังเกตคือเขาถูกเชิญเข้าวังอย่างต่ำสองครั้งแล้วนะคะก็มีคนสงสัยว่าราซาลีเข้าไปทำไมที่ปรึกษาค่ะไม่ทราบว่าเขาเข้าไปทำไมแต่ว่าราซาลีเกี่ยวอะไรตั้ง80แล้วก็วางมือจากการเมืองนานไปแล้วถ้าคุณสุทธิชัยจำได้มีอยู่สมัยหนึ่งที่พรรคอัมโนแตกเพราะราซาลีกับมหาเดชฟาดกันถูกต้องราซาลีจำได้ครับก็ฟาดกับมหาเดชแล้วก็แพ้เขาก็ถอยเงียบไปแล้วก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยใช่ตอนนั้นมหาเตียเล่นแรงนะคะก็คือถึงขั้นยุบพรรคอัมโนหาเรื่องยุบพรรคอัมโนไปตั้งพรรคใหม่เป็นอัมโน2นะคะแล้วก็เวลาผ่านไปนานๆก็ทิ้งคำว่า2ไปก็เหลือแต่อัมโนคือมหาเตียทำได้ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรโอ้สุดยอดจริงๆนะคนนี้เนี่ยแล้วคนที่ชอบเขาก็ต้องชื่นชมว่าเนี่ยสุดยอดต้องหาคนอย่างนี้แหละถึงจะดูเอาอยู่ถึงจะเอาการเมืองของมาเลเซียอยู่ถ้าคนที่ไม่มีลูกเล่นไม่มีทริคเนี่ยนะยากการเมืองมาเลเซียมันไม่ง่ายอันวาก็จะมีคนมองว่าอันวาก็มีลูกเล่นไม่ใช่น้อยนะก็มีทริคเยอะนะไม่ใช่อันวาจะเป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์ที่ไหนล่ะจะไหมมันก็จะมีคนมองกันอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มหาเดชไปแตะในครั้งนี้เนี่ยที่ไม่เคยเกิดมาก่อนก็คือไอ้สูตรรัฐบาลของเขาเนี่ยนะคะมันไปundermine ระบบพรรคการเมืองใช่ใช่มันจะไปทำลายระบบพรรคการเมืองแล้วคุณสิทธิชัยอย่าลืมนะคะว่ามาเลเซียอยู่ในระบบพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องมา61 62ปีใช่ไม่มีการเข้ามีอะไรเข้ามาแทรกเลยใช่นะคะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของการเลือกตั้งแพ้บ้างชนะบ้างทะเลาะกันก็อยู่ในกรอบอันเนี้ยใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแม้กระทั่งอัมโนก็ทนไม่ได้เพราะยังไงเพราะรัฐบาลนี้จะเป็นการทำลายพรรคการเมืองไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนเพราะว่ามหาเดชแค่มหาเดชจะใช้ความเป็นผู้สูงวัยรู้จักทุกฝ่ายและมีอำนาจต่อรองที่ก็ไปล้วงลูกแต่ละพรรคแล้วก็หยิบเอาแต่ละคนของแต่ละพรรคมาบอกมาเป็นพวกฉันมาเป็นพวกฉันมันก็เลยทำลายฐานของพรรคการเมืองและความระแวงสงสัยเนี่ยนะความระแวงสงสัยต่อกันมันจะสูงมากไม่ว่าเอ๊ะคุณรัฐบาลจริงหรือฝ่ายค้านจริงเนี่ยตัวปลอมหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ถ้าในการกำหนดนโยบายซึ่งสำคัญมากเพราะมันมีเงินทองๆเข้ามาเกี่ยวเนี่ยอาจจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรืออื่นๆเนี่ยนะคะมหาเดชก็บอกว่าพรรคการเมืองถอยไปนี่คือครม.ยูนิตี้กอฟเวอร์เมนต์พรรคการเมืองไม่เกี่ยวแล้วแกก็จะตัดสินใจเขาก็จะตัดสินใจของเขาไปแล้วรัฐบาลมาเลเซียมีอำนาจทางการเงินมากนะคะที่ต่างกับประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า government link company นะคะรัฐวิสาหกิจบริษัทแบบเขาอะนะแต่ว่าไม่ใช่รัฐวิสาหกิจโดยตรงใช่ไหมไม่ใช่เป็นบริษัทเหมือนกับอยู่ในภาคเอกชนแต่เป็นของรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรวมทั้งวัน MDB ที่เป็นข่าวกันด้วยนี่นะคะอันนี้ถ้ารวมกันนะคะมูลค่าของบริษัทเหล่านี้ในตลาดทุนเนี่ยถ้าเท่าที่ดิฉันจำได้ 42% หรือ 46% ก็ไม่รู้เกือบครึ่งนะฮะเกือบครึ่งนี่คือเงินที่อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่จะทำอะไรก็ได้บริษัทเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะด้วยนะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆมีทุกอุตสาหกรรมปิโตรนัสอันนี้ก็ใช่ใช่นะคะและอื่นๆกองทุนเพื่อการลงทุนมีหลายรูปแบบค่ะมหาศาลค่ะมหาศาลแล้วถ้าคิดว่าครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งของมูลค่าตลาดหุ้นอยู่ในมือรัฐบาลเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดดูว่าใครจะมีอำนาจที่สุดดังนั้นเราจะเห็นการเมืองของมาเลเซียเนี่ยจะไม่มีเจ้าสัวมีเสียมีอะไรเข้ามามีอิทธิพลเหนือนายกรัฐมนตรีเลยนะคะเพราะว่าเขาหาเงินได้นายกคุมเศรษฐกิจใช่แล้วก็เขาก็แล้วนั่นก็เป็นแหล่งคอร์รัปชันอันมหาศาลเลยล่ะใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะมากๆเพราะว่าไม่เคยมีความโปร่งใสเลยรัฐบาลของรัฐบาลปัจจุบันก่อนที่จะแตกเนี่ยเคยมีมาตรการตั้งเอาไว้ว่าจะตั้งมาตรการเพื่อความโปร่งใสแต่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังเจอกับเรื่องที่ย่ำแย่สงครามการค้าจีนกับอเมริกาตามมาด้วยเรื่องของโรคระบาดขณะนี้เนี่ยแล้วการเมืองของมาเลเซียเป็นอย่างนี้เขาพูดกันถึงเรื่องไม่ว่ามันกำลังเจอวิกฤตแล้วก็การเมืองวุ่นวายจะแก้ปัญหาอย่างไงหรือว่ามหาเดียจะใช้วิกฤตนี่แหละเป็นอำนาจต่อรองก็ได้บอกเฮ้ยคุณเห็นไหมมันวิกฤตขนาดนี้คุณต้องมีรัฐบาลแห่งชาติแล้วคุณจะมาตีกันเรื่องการเมืองไม่เอาผมเนี่ยอยู่เหนือการเมืองแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมค่ะมหาเดียไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยก็เข้าไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ไปให้คำสั่งกับข้าราชการประจำในการทำแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำต่อเนื่องมานี่นะฮะแต่ก็ไม่มีใครพูดเศรษฐกิจเลยแต่ว่าหุ้นตกเท่าที่ดิฉันจำได้คือ35จุดในวันแรกของสถานการณ์แล้วก็เศรษฐกิจแย่มาตั้งเป็นปีแล้วค่ะริงกิตก็อ่อนค่านะฮะแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่การคอร์รัปชันเป็นผลกระทบจากการคอร์รัปชันของรัฐบาลนาจิบกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูนะคะถามว่าประชาชนว่าอย่างไรเนี่ยเท่าที่ดิฉันฟังมาเนี่ยนะคะคือทางภาคธุรกิจเอกชนเองเขาก็เซ็งแล้วก็เขาคิดว่ามีคนพูดว่าเดี๋ยวจะทำแบบไทยแลนด์ก็ถามว่าทำยังไงไทยแลนด์ก็เศรษฐกิจก็เคลื่อนไปเองไม่ต้องไปสนใจนโยบายมีคนพูดอย่างนี้ก็เริ่มคุยกันช่วยบอกเขาว่าให้คะแนนไทยมากเกินไปให้คะแนนไทยมากเกินไปนั่นสิคะแต่เขาอ้างไทยแลนด์นี่ก็ค่ะแล้วก็ยังต้องดูกันคงจะมีมติหรือว่ามีคำตัดสินใจจากท่านอากงเนี่ยนะสมเด็จราชาธิบดีเร็วๆนี้แหละนะก็ลากไปอย่างนี้คงไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ไม่ง่ายดิฉันคิดว่าไม่ง่ายตัดสินใจยากทีเดียวแหละไม่น่าจะเกิน10วันนะคะไม่น่าจะเกิน10วันแล้วก็ตอนนี้ถนนทุกสายอันนี้ทุกคนกลั้นหายใจรอดูซิว่าในวังจะว่าอย่างไรออกมานะคะกลั้นหายใจหมดหลบทั้งมหาเดด้วยนะคะมันก็จะมีสูตรหนึ่งนะที่เราคิดจากคนข้างนอกนะว่าเขาก็แบ่งอำนาจกันสินะหมายความว่ารัฐบาลเสียงพอแน่ถ้ากลุ่มของที่สนับสนุนอันวากับของมหาเดมายอมยกมือแล้วก็ให้ตั้งรัฐบาลผสมลักษณะให้ยังไงอันวาต้องเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นลักษณะ power sharing นะบางประเทศก็ทำกันใช่ไหมก็คือว่าละให้อันวาเป็นนายกขณะเดียวกันก็มหาเดก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาใหญ่อะไรต่างๆอย่างการเมืองแบบไทยๆก็ไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าอันนี้อาจจะเกินแก้หรือเปล่ามันความแค้นความโกรธมันเกินกว่าที่จะมานั่งบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ national unity รัฐบาลนี่มันคือหมายถึง power sharing มันไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งมีอำนาจคนเดียวอย่างนั้นเขาไม่เรียกรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาล unity ความสามัคคีสามัคคีมันเกิดจากการแชร์อำนาจกันตรงนี้มีใครพูดไหมค่ะก็บางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ที่อากงเนี่ยจะส่งเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาว่าทำงานด้วยกันเถอะนะคะก็ถ้าท่านจะถ้าท่านจะส่งเลือกทางนี้นะคะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าอย่างอัมโน่เมื่อวานก็อย่างพลิกนะคะตอนที่ไปเข้าเฝ้าเนี่ยทั้งแผงเลยอัมโน่ทุกคนก็บอกว่าจะสนับสนุนมหาเดหมดพอตกเย็นไปเจอมหาเดตกลงกันไม่ได้วอล์กเอาก็บอกว่าที่บอกอากงเอาไว้เนี่ยขอถอนนะคะไม่เอาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้คุณสุทธิชัยถามว่าแล้วจะเกินไปเกินกว่าจะประสานได้หรือเปล่าเนี่ยตัวที่ฉันมองเปรียบเทียบไทยกับมาเลเซียอย่างนี้นะคะครับของไทยนี่ยังมีการประนีประนอมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดื้อเกินไปไม่จะไม่กินรวบเกินไปนะคะแต่มาเลเซียเขาจะมีวิความรู้สึกวิถีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าโกรธจะเครียดแค้นมากนะคะอาจจะยิ้มใส่กันได้แต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งบอกไม่เอาก็ไม่เอานะคะใช่อันนี้คือซึ่งอันตรายวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาแต่ก็ไม่แน่คือดิฉันมาถึงจุดนี้ดิฉันไม่คาดสรุปอะไรทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเนี่ย
ตอนที่มหาเด็กเดินก็ไปในคุกมาชวนอันวาบอกเรามาสู้ด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะใช่ค่ะใช่แล้วก็อันวาเองนี่นะคะหลังจากเกิดเรื่องแล้วมหาเด็กก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยทั้ง DAP ทั้งอามาน่าและทั้งอันวาบอกว่าสนับสนุนมหาเด็กเป็นนายกต่อแต่ว่าเมื่อวานนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนบอกว่าไม่เอาค่ะฝั่งอันวาบอกว่าจะสนับสนุนอันวาเป็นนายกสิ่งที่พูดไปลืมลืมไม่เอาลืมเกิดพลิกอย่างนี้ได้ตลอดใช่ค่ะใช่มีพวกเรามีวิธีเดียวก็คือตามดูว่าจะเป็นยังไงคะแนนไม่ได้เลยค่ะคะแนนไม่ได้สื่อมวลชนนี่สื่อมวลชนนี่มีการเทคไซด์ไหมมีการเลือกข้างมีการนำเสนอทางออกมีการประกาศว่าอยู่ข้างไหนไหมสื่อมวลชนของมาเลเซียสื่อมวลชนก็งงค่ะ เพราะว่ามาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศในยุคอัมโนเนี่ยเป็นประเทศที่สื่อมวลชนโดยโดนควบคุมโดยพรรคการเมืองทั้งทางด้านกฎหมายและด้านการเป็นเจ้าของ ความเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่ามีพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อเยอะแยะเลยนะคะซึ่งขนาดนี้ยังเป็นอยู่แต่ตอนนี้ขนาดพรรคการเมืองเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่กับใครหรือตรงไหนเนี่ยสื่อก็ได้แต่นั่งรอนะคะแล้วก็เสนอไปตามนั้นอีกวิธีปฏิบัติหนึ่งก็คือท่านพระราชาธิบดีเนี่ยได้ทรงทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านถึงออกมาหน้าวังแล้วก็แจกแมคโดนัลด์ให้สื่อรับประทานเองเป็นอาหารกลางวันนะคะคือท่านเปิดเผยพระองค์มากเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ถือเป็นปัจจัยใหม่ทางการเมืองที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจถูกต้องถูกต้องครับก่อนจะจบเรื่องของโคโรนาไวรัสที่มาเลเซียเป็นยังไงครับคนตกใจกันพอสมควรไหมครับที่นั่นตอนล้อมนี้ก็เหมือนบ้านเรานะคะหน้ากากขาดตลาดนะคะหาซื้อไม่ได้เลยหน้ากากอนามัยนะคะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความตกใจไม่ค่อยมีเยอะนะคะมีกรณีเกิดขึ้นหลังจากที่เรือเวสต์ดัมก็ไปเทียบท่าที่กัมพูชาครับแล้วก็ทางบริษัทเรือก็จ้างเครื่องบินเช่าเหมาลำจากมาเลเซียนแอร์ไลน์จะส่งผู้โดยสารมาทรานสิตที่มาเลเซียปรากฏว่าอย่างคุณสุชัยคงจะทราบก็ไปเจอผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่ติดเชื้อนะคะมาเลเซียเลยเพิ่มระดับมาตรการนะคะไม่รับเรือใดๆที่ผ่านฮ่องกงหรือว่าจีนเข้ามาเทียบท่าตัวเองเลยคือยกระดับมาตรการขึ้นมาทันทีแล้วก็หยุดนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากพื้นที่ติดเชื้อในประเทศจีนแต่ในซาบ้าและสารวัตที่เป็นเกาะเนี่ยใครที่ถือพาสปอร์ตจีนแผ่นสาธารณประชาชนจีนห้ามเข้าหมดไม่ว่าคุณจะมาจากไหนครับห้ามเข้าเลยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด22คนแต่ติดมาจากข้างนอกทั้งนั้นค่ะครับไม่ได้ติดจากข้างในค่ะยังไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีค่ะ22คนที่ว่าก็ผสมกันคือชาวต่างชาติแล้วก็คนมาเลเซียคนมาเลเซียติดจริงๆคือ6คนนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตในบรรดา22คนเนี่ย18คนรักษาหายไปแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านสิงคโปร์นี่เขาตกตื่นกว่าเยอะเลยนะดังนั้นเขามีตรงชายแดนระหว่างสิงคโปร์มาเลเซียทางมาเลเซียกันอะไรไว้บ้างไหมหรือว่าทางสิงคโปร์กันมาเลเซียไหมไม่มียังไม่มีมาตรการกันจากสิงคโปร์นี่อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขานะคะเพราะว่าคนสิงคโปร์มาช้อปปิ้งนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เลยที่มาเลเซียมาเป็นรถบัสเลยค่ะใช่เพราะว่าของถูกเพราะค่าเงินริงกิตต่ำนะคะใช่มากันเป็นรถบัสยังไม่ได้มีมาตรการห้ามอะไรเกี่ยวกับสิงคโปร์และที่ฉันคิดว่าเขาคงต้องระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ข้าราชการประจำก็ทำหน้าที่ไปโอ้ครับเพราะเห็นของสิงคโปร์มาตรการเข้มข้นมากนะยกระดับเป็นสีส้มเวลาจะมาเลเซียรู้สึกสบายสบายดังนั้นสบายอาจจะเพราะเหตุวิกฤตการเมืองก็เลยทำให้คนพูดเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องไวรัสใช่ไหมครับเจอไวรัสมหาเดย์เข้าไปก็เลยงงไวรัสมหาเดย์นี่แรงกว่าไวรัสโคโรนาจากจีนเยอะเลยครับแรงมากแรงสามทศวรรษต้องติดตามกันอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทุกชั่วโมงเนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณปรางทิพย์ครับแล้วเราก็ได้ติดตามมีอะไรใหม่เราจะได้มาคุยกันขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud